สวัสดีครับวันนี้ผมกรรมการเต้ก็อยากจะขอมาตอบคอมเมนต์เกี่ยวกับคู่ระหว่างเนฟาทูล่ากับครูพรามพมจำปานะครับก็จะเป็นกระแสดรามา่าไม่ว่าจะจากทังทางเพจผมทางช่อง Youtube หรือว่าทางที่ตอกเองก็ตามส่วนใหญ่จะด่าเนว่าเกี่ยวกับเรื่องคดีนะครับ mm hmm. ก็เรื่องนั้นผมจะไม่ขอพูดถึงนะฮะก็ปล่อยให้ทางมันเป็นมันมันเป็นเรื่องของของคดีความไปนะฮะผมก็จะมา พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องออทำไมเนโ f ฟาทูรากับครูพรามถึงได้มาต่อยในรายการผมก็คือทางเนเนี่ยอย่างที่เรารู้กันก็คือเพิ่งออกมาจากเรือนจำนะฮะส่วนครูพรามเนี่ยแกก็เป็นครูศิละปะการต่อสู้รวมไปถึงยุทธวิธ,ธีการใช้อาวุธที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วก็ได้ก็ได้มีการติดต่อมาทางรายการซึ่งรายการ TFFL เนี่ยเราก็จัดกันเป็นประจำทุกเดือนโดยเดือ โดยประมาณก็จะเดือนละครั้งก็จะมีการออกไปต่างจังหวัดร่วมกับมิเตอรไฟบ้างนิดหน่อยอะไรนะีะ้แต่ส่วนใหญ่เดือนละครั้งก็ในครั้งที่มีครูพรามกับเนมาเนี่ยก็จะเป็น EP6 t o กทูไ for Life EP6 เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วก็คือจัดกันที่แฮปปี้แลนด์นะฮะก็แกได้ติดต่อมานะขอกำหนดกติกาเองก็คือ3ยกสากล ไทยและ MMA โดยใช้อุปกรณ์ของตัวเองและาการแต่งกายในในแบบฟรีสไตล์ที่ตกลงกันมาเองอยากจะขอใช้พื้นที่รายการเฉยๆโดยที่รายการไม่ได้มีการเข้าไปากำหนดกฎเกณฑ์อะไรนะครับผมก็อย่างที่เรารู้กันก็รายการ TFFL ที่เราจัดเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพนะครับผมได้มีโอกาสเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อ แสดงศักยภาพทางฝีมือทางศิลปะการต่อสู้ต่างๆก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นกระแสดราม,ม่าขนาดนี้นะครับในในส่วนของตัวเนต่อคำถามที่ว่าถามกันมาเยอะเนี่ยประมาณนี้คือไม่กลัวครูฮิสโตกมั่งหรือทำไมเนไปท้าคนแก่แบบนั้นล่ะใครพอรู้ที่มาบ้างก็ที่มาผมก็ได้บอกไปแล้วส่วนในเรื่องของคนแก่เนี่ยก็มีมีคนเป็นห่วงครูกันเข้ามาเยอะนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าครูอ่ะ แกผ่านการต่อสู้มาเยอะแล้วก็ด้วยสมัยก่อนก็อย่างที่รู้กันนะครับก็คือแกจะวิ่งจากเบตงไปแม่สายเนี่ยหลายรอบมากก็คือความฟิตเนี่ยผมผมมองว่าแกรู้ตัวแกเองอยู่แล้วแหละว่าแกทําอะไรอยู่นะครับก็ใครที่เป็นแฟนขับแกก็น่าจะรู้ส่วนตัวเนเนี่ยก็อาจจะมีคนเกลียดคนชอบคนไม่ชอบก็อะไรอย่างนี้ผมก็ อยากจะให้เป็นเรื่องส่วนตัวไปส่วนในส่วนของผลแพ้ชนะเนี่ยก็เป็นมิตรภาพครับตอนนี้แกครูพามกับเนแกก็เป็นมิตรภาพกันครับก็อยากจะอธิบายไว้แค่นี้ก็คงจะไม่มีอะไรเพริ่มเติมครับขอบคุณครับ